สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบล็อกต้าชาแนลค่ะแต่ไม่ได้มีอะไรค่ะทำตัวให้น่าตกใจไปอย่างนั้นนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวจ้าใช่ค่ะแล้วเราก็จะรีวิวกันหน้าเปรย์ๆแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเจลลดรอยสิวค่ะที่ต้าแอบกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บใช้มาระยะเวลา1เดือนกับ20วันค่ะแต่อื่นใดก็คือขอทาลิปนิดนึงนะคะเพราะว่าทั้งหน้าต้องจากลิปมันแล้วก็ดูไม่มีอะไรเลยขอทาลิปหน่อยขอทาลิปนิดนึงอ่ะเรียบร้อยนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากที่อนุญาตให้ทางเราทาลิปนะคะขอสักนิดหนึ่งก็ยังดีค่ะกลับมาเข้าเรื่องกันค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเจลลดรอยสิวนะคะที่ต้าเนี่ยใช้มาเป็นเวลา1เดือน20วันอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ปิดความลับแบบลับเวอร์เก่งปิดดีมากนะคะยิ่งกว่า CIA นะคะก็ไลฟ์ไปหลายรอบทำนู่นทำนี่ไปหลายรอบทุกคนก็จะถามเสมอว่าพี่คะทำไมรอยสิวพี่หายไวจังเลยหายไวจังเลยนะคะขอเท้าความก่อนว่าในช่วงระยะเวลาที่ทดลองในระหว่างที่ลองสิ่งนี้นะคะต้าไม่ไปคลินิกเพื่อที่จะทำทรีทเมนต์เลยนะคะไม่ไปกดสิวนะคะไม่ไปฉีดสิวมีสิ่งเดียวที่ไปทำก็คือไปฉีดแฟตกับเมโซลิฟเอ้ยไม่ใช่อะไรวะแฟตกับโบท็อกลิฟนะคะเรื่องของรูปหน้าซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิวนะคะมีการมาร์กหน้าไป1ครั้งแล้วนอกนั้นก็คือไม่ได้อะไรเลยก็คือว่าตัดปัดใจตัวช่วยเสริมออกไปเลยนะคะไม่มีทรีทเมนต์ไปลดรอยสิวไม่มีเลเซอร์0เพราะว่าอยากรู้ประสิทธิภาพจริงๆของสิ่งนี้ว่าสรุปแล้วมันทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนนะคะก็เลยยอมที่จะแบบโอเคไม่ไปทำหน้าก็ได้เกิดมาข้างต้นเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่ต้ากำลังพูดถึงนั่นก็คือรำเฮ้ยกับด้านแบบถูกแล้วเปิดตัวมาอย่างดีกับด้านเฮริก้าดากอนบลัดนะคะสกาเจลนั่นเองค่ะไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมไม่มีฝาก็เพราะว่าทำหายกล่องเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เขาจะมีด้วยกันทั้งหมด2ขนาดนะคะก็คือขนาด20กรัมกับ8กรัมแต่ว่าหลอดนี้จะเป็นหลอดใหญ่20กรัมซึ่งใช้ได้แบบโคตรนานมากเพียวริก้านะคะเป็นเจลลดรอยสิวนะคะที่มีสารสกัดมาจากต้นเขาเรียกว่าดากอนบลัดอ่ะคือต้นนี้นะคะซึ่งในเจ้าตัวดากอนบัตนี่นะคะเขาจะมีฤทธิ์ในการช่วยที่แบบเรื่องลดรอยแผลรอยคล้ำสมานตรงแผลเนี่ยให้มันมีความสนิทชิดเชื้อกันไวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะมีพวกวิตามินต่างๆนะคะจะมีโลเวล่ามีอื่นๆอีกมากมายแต่รวมๆแล้วทั้งหมดไม่ว่าจะสารสกัดอะไรนะคะที่เขาใส่มาในล็อตนี้เนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการลดรอยแผลเป็นจากสิวแล้วก็จากการเบิร์นนิ่งต่างๆนะคะรอยดำรอยแดงนะคะใช้ได้แผลเก่าแผลใหม่อะไรเงี้ยใช้ได้แล้วก็ทีนี้อย่างที่ทุกคนทราบดีนะคะว่าปกติเนี่ยต้าจะไม่รีวิวสกินแคร์เลยถ้าสิ่งๆนั้นไม่ได้ใช้จริงๆนะคะคือก่อนแรกที่ติดต่อมาต้าถามเลยว่ามีเวลาให้ต้าเนี่ยทดลองใช้ไหมเพราะว่าถ้าคุณจะให้มาใช้แค่1อาทิตย์เนี่ยต้าขออนุญาตไม่รับแล้วกันเพราะว่ามันสั้นจนเกินไปนะคะต้องบอกว่าปัญหารอยสิวรอยไม่ว่าจะรอยแดงรอยดำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องโคตรจะใช้เวลานะคะเขาโอเคเลยค่ะแล้วก็ให้ต้าไปทดลองใช้นะคะซึ่งทางเราก็ได้เก็บผลตั้งแต่วันแรกนะคะที่ลองใช้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันที่1ของการลองใช้ของต้านั้นเป็นยังไงไปดูค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่นักตากันแสดงวันนี้นะคะต้าจะเริ่มเก็บผลทดลองการลดรอยสิวนั่นเองนะคะก็เลยมาถ่ายคลิปเอาไว้นะคะวันนี้เป็นวันที่1ธันวาคมนั่นเองนะคะเดี๋ยวต้าจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้ซึ่งเดี๋ยวเราดูรอยกันก่อนนี่นะคะฝั่งนี้จะมีรอยสิวซึ่งมันเป็นสิวที่ค่อนข้างจะแบบอะไรอย่างเงี้ยหายมาสักพักแล้วแล้วก็มีเรียงดาวเสาตรงนี้นะคะนิดนึงอันนี้มันโอกะแล้วก็มีรอยสิวเล็กๆฝั่งนี้จะมีไม่ค่อยเยอะแต่ว่าจริงๆหน้าผากก็นิดหน่อยไม่ค่อยมีอะไรนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกที่เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่กลับมาจากเกาหลีนะคะมันอัดอั้นมันก็เลยแบบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1นี้เป็นต้นไปนะดมก่อนเนี่ยกลิ่นมันแบบว่าก็ยาอธิบายไม่ถูกแต่ว่าทานเลยดีกว่าอ๋อเนื้อมันจะเป็นสีออกส้มๆค่อยกลิ่นมันทำไมมันเหมือนแบบอาหารวะหรือเราหิวทาบางๆไม่จำเป็นต้องทาแบบหนามากใส่หน้าเรียบร้อยแล้วซูมใกล้เดี๋ยวทุกคนกลัวนะคะโอเคเก็บสแตทไว้ว่าวันนี้เป็นวันที่1เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวันถัดไปวันที่6ซึ่งจริงๆแล้วเพิ่งผ่านวันที่5มาประมาณ42นาทีค่ะเราก็อยู่ในการติดตามนะคะกับการทาเจลลดรอยสิวของเรามีเป็นตรงหน้าผากนะคะที่มีสิวเกิดใหม่ตรงนี้นี่มีสิวใหม่ตรงนี้เนื้อเจลมันจะเป็นสีส้มๆนะอุ้ยบีบเยอะเกินนี่คือตัวอย่างของการบีบเยอะเกินไปนะจ๊ะทาเสร็จแล้วก็ไปนอนจ้ะ
โอเคค่ะและนั่นนะคะก็คือคลิปวันที่1ธันวาคมนั่นเองนะคะที่ต้าเริ่มใช้เป็นวันแรกนะคะกับ Purica เจลลดรอยสิวเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยต้าคิดว่าเราจะอัดแบบครบ1เดือนไปเลยไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ดีก็มานึกขึ้นได้ว่านะคะคนเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองหากเราจ้องมองสิ่งนั้นในทุกๆวันพูดง่ายๆเลยนะบางทีเราอยู่กับตัวเองเรื่อยๆเนี่ยเราแทบไม่รู้เลยว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างยกเว้นถ้าสมมติเราไปเจอคนๆนึงที่เราไม่ได้เจอกันมานานมากคนนั้นก็จะแบบเฮ้ยยูเปลี่ยนไปอ่ะเลยแบบโอเคไอจะไม่ถ่ายทั้งเดือนแล้วไอจะถ่ายแค่เท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาวัดกันอีกทีตรงหน้ากล้องนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนี่นะคะวันที่20มกราคมนั่นเองนะคะผลลัพธ์อย่างที่เห็นในคลิปอาจจะแบบพี่คะมันอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูภาพนิ่งเปรียบเทียบในสภาวะแสงเดียวกันเพราะว่าต้าถ่ายในห้องนี้แหละณวันแรกที่เราเริ่มใช้กับวันนี้วันที่20ก็ผ่านมา1เดือนกับ20วันเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเป็นยังไงคะบอกเลยว่าถ้าไม่ได้เอารูปวันที่1ในวันนั้นกับวันนี้ที่ถ่ายเนี่ยมาเปรียบเทียบกันต้าไม่รู้เลยว่าไอตัวดาวเสา3เม็ดตรงนี้ตัวขอบตรงนี้คือมันหายไปแล้วค่ะไหนๆเราก็เปรย์หน้ามาแล้วเราก็มาดูใกล้ๆกันมั้ยคะนี่นะคะอันนี้คือสิวใหม่ที่เพิ่งได้จากการรับประทานน้ำเก๊กฮวยเมื่อวานนะสองอันนี้จะเป็นอันใหม่เนาะสังเกตว่าตอนแรกที่ต้าจะมีคุณน้องดาวเสาในวงโคจร3อันเนี่ยตอนนี้คือมันไปแล้วก็ตรงนี้นี่นะคะตรงช่วงขอบในความจางมาที่ฝั่งนี้ชัดเจนที่สุดสำหรับต้ารู้สึกว่าจะเป็นหน้าผากอ่ะเพราะมันอาจจะเป็นแอเรียที่แบบโคตระใหญ่ที่เราเห็นได้ชัดนะคะอย่างหน้าผากเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าจากลูกเก่าปุ้งฉันจะเว้นที่ลูกเก่าไว้ให้และนี่ก็คือหน้าผากตอนนี้คือมันจะชัดเจนมากมากว่าตัวรอยสิวตรงหน้าผากมันจางไปแบบโคตรไวเดี๋ยวคนนะพี่แอบปะเนี่ยพี่มีอะไรบนหน้าเขาเนี่ยเบอร์เวคือต้าก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะเพราะว่าสิบปากว่ามันจะไม่เท่าตาเห็นก็ยังคงเป็นสำนวนที่ใช้ได้ดีนะคะเช่นเดียวกับการลองใช้สกินแคร์เช่นกันเนาะสิ่งที่ทำให้เราเห็นชัดที่สุดว่าสกินแคร์ชิ้นนั้นมันได้ผลหรือไม่ได้ผลก็คือผลลัพธ์สุดท้ายที่เรากำลังจะบอกทุกคนนั่นเองนะคะวิธีการใช้ของต้าเนี่ยไม่ได้มีอะไรยากเย็นนะคะต้าใช้ทั้งเช้าและเย็นนะคะตัวเนื้อเจลเขาจะเป็นออกแนวสีเหลืองๆนะคะซึ่งวันแรกที่ต้าใช้เนี่ยอยู่ดีก็รู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนอาหารจังวะคือกลิ่นมันทำไมมันเหมือนแบบอาหารวะหรือเราหิวพกไปทาด้วยทุกที่ค่ะทาทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ทานะคะทำให้เป็นรูทีนประจำวันเพราะว่ารอยแผลเป็นเนี่ยมันต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนั่นเองเนาะก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟ้าหายนั่นเองเพราะว่าไปแต่จังหวัดแล้วก็พิงกิ้งไปไหนไม่รู้นะคะหายไปถามว่าเพียวริก้าลดรอยได้ไวแค่ไหนต้องตอบว่าค่อนข้างไวมากทีเดียวนะคะสำหรับรอยแผลเป็นจากสิวที่เป็นทั้งรอยแดงแล้วก็รอยดำในภายในเวลา1เดือนกับ20วันเนี่ยเพราะจากประสบการณ์การเป็นสิวมาเกิน10ปีของดิฉันนี่นะคะบอกได้เลยว่าถ้าเราอยากให้รอยแผลเป็นมันหายสนิทเนี่ยมันอาจจะยากพอสมควรอันนี้เป็นแฟกต์ความจริงที่ทุกคนควรจะรับรู้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ทำใจไว้ในระดับหนึ่งนะคะและยากมากๆถ้าคุณคาดหวังว่ามันจะหายไปเลยโดยไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยภายในระยะเวลาไม่เกิน 2-3 เดือนนะคะดังนั้นเนี่ยรอยสิวมันถึงเป็นปัญหากวนใจของแบบคนเยอะที่หายแบบพี่คะทำยังไงให้รอยสิวต้องได้รับคำถามนี้ทุกเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาของทุกคนนั่นเองนะคะทุกคนยังไม่รู้ว่าเจลแต้มสิวอะไรใช้แล้วดีป้าก็เลยมาเป็นหนูทดลองให้นะแต่ปรากฏว่ามันดีค่ะแล้วก็ต้าถึงได้มาทำรีวิววันนี้แค่เพียวริก้าหลอดเดียวล้วนๆไม่มีรีวิวอื่นปนเปอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะมันสามารถย่นระยะเวลา2เดือนถึง3เดือนให้มันเหลือเดือนกว่าๆได้เดือนครึ่งได้นะคะซึ่งมันถือว่าเป็นอะไรที่แบบ is amazing ทำเสียงยัง is amazing ป้าใช้แล้วไม่แพ้นะเพราะต้าก็เป็นคนแพ้ง่ายก็ไม่แพ้มาถึงราคากันบ้างนะคะตัวเพียวริก้าเนี่ยตัวหลอด20กรัมนะคะจะอยู่ที่ราคา690บาทนะคะแล้วก็ส่วนตัวหลอดที่เป็น8กรัม8กรัมนะคะก็คือจะเล็กกว่าวันนี้นิดนึงนะคะจะอยู่ที่290บาทนั่นเองนะคะหาซื้อได้แบบเยอะมากเพราะเขามีขายทั้งบูธทั้งวัตสันทั้งบิวเทรียมนะคะทั้งซูรุฮะคือร้านขายยาต่างๆนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แบบเวชสำอางนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวต้าจะทิ้งไว้ description box ข้างล่างทั้งเรื่องราคาแล้วก็ที่ซื้ออีกทีนะว่าเขาหาซื้อได้ที่ไหนต้องขอโทษด้วยพี่ว่าเรื่อง
ีเดียนต้าอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากจนถึงขั้นสามารถมาสับวิเคราะห์ได้ว่าแต่ละตัวนั้นมีการออกฤทธิ์ช่วยอะไรบ้างแต่ว่าแค่อยากให้ดูผลลัพธ์ที่ต้าใช้ค่ะว่าใช้ออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วก็อยากให้ทุกคนไปลองจริงๆค่ะย้ำอีกรอบนะคะว่าไปลองดูค่ะพิวริก้าแล้วปัญหาสิวมันจะดีขึ้นจริงค่ะยิ่งใครที่เป็นสิวใหม่ๆแล้วทาช่วยใหม่มันจะหายแบบไวมากๆไวแบบอาทิตย์เดียวรู้เลยว่ามันจางแบบชัดเจนมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่นั่งชมดูหน้าสดกับลิปสติกที่มีบนใบหน้าเป็นนี้แล้วก็คอนแทคเลนส์นะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะหายจากรอยสิวรอยแดงรอยดำทั้งหลายในเร็ววันค่ะ